สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับเจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com นั่นเองนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นข่าวดีมากนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่ต้องบอกว่ายูล่าได้ทำการแอปพรูฟนะครับแล้วก็ทำการที่จะให้เราเนี่ยถอนเงินได้แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยมันถอนได้แต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าผมมาทำคลิปวันนี้นะฮะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับว่ารายได้ของผมที่ได้จากยูล่านะครับที่แอปพรูฟแล้วก็รอถอนอยู่เนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะฮะก็ให้กดไลค์ได้เลยครับผมกดไลค์ก่อนเลยนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้แล้วนะครับว่าตอนเนี้ยผมกำลังจะถอนเงินจำนวนเท่าไหร่นะฮะกดไลค์ให้ผมกดเลยนะฮะเมื่อกดไลค์เสร็จแล้วนะครับให้ทำการกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะก็แน่นอนครับท้ายๆเดือนแบบนี้เนาะมันจะเป็นช่วงที่ผมอัพคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการถอนรายได้จากแพลตฟอร์มต่างๆนะฮะที่ผมทำมาตลอดทั้งเดือนนั่นเองนะฮะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการดูคลิปฟินๆในการถอนเงินนะฮะก็แน่นอนครับรอดูช่วงท้ายเดือนนี้ได้เช่นกันนะฮะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วต้องการจะติดต่อผมนะฮะก็สามารถที่จะทักมาได้ในเฟซนี้เลยนะครับหรือว่าต้องการจะได้ไกด์นะครับสำหรับใครที่จะทำเงินผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ไม่มีคนที่จะคอยให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำนะครับก็สามารถที่จะมาติดตามผมนะครับหรือว่ามาพูดคุยกับผมในเฟซได้เลยนั่นเองนะฮะซึ่งเฟซของผมนะครับก็จะอัปเดตรายได้นะครับทั้งจากยูล่าแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆเอาไว้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งแน่นอนครับมันจะเป็นข่าวดีด้วยนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่ต้องการที่ปรึกษาไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะฮะผมยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำในเรื่องของการเริ่มต้นแล้วก็ในเรื่องของการลงมือทำด้วยนั่นเองนะครับงั้นตอนนี้นะครับมันก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปดูรายได้ที่ผมนะฮะได้รับการแอปพรูฟแล้วก็พร้อมที่จะถอนเงินแล้วนั่นเองนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นรูปนะครับที่ผมอัพให้ดูเมื่อวานนะฮะถ้าเกิดว่าใครติดตามเฟซผมอยู่นะครับก็จะได้รู้ก่อนใครเลยนั่นเองนะครับก็เมื่อวานนะครับแอปพรูฟไปแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ย966ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่ายอดแอปพรูฟจริงๆนะครับก็คือยอดนะครับหลังจากที่ผมได้อัพรูปนี้ให้เพื่อนๆดูแล้วเนี่ยมันมียอดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเป็นจำนวนทั้งสิ้นอีก30ดอลลาร์นะครับรวมเป็น966ดอลลาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะครับว่า966ดอลลาร์นี้นะครับมันคิดแล้วเนี่ยมันเป็นเงินอยู่กี่บาทกันนะครับอ่ะ996ดอลลาร์นะฮะถูกต้องไหมเอ่ยถูกแล้วนะฮะคิดเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่ตอนนี้เนี่ย 32,000 บาทนะฮะย้ำนะครับว่านี่คือรายได้จริงๆนะครับที่ผมกำลังจะได้รับจากยูล่านะครับและเป็นรายได้ที่ผมทำได้จากยูล่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะฮะใครหลายคนนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับถ้าใครรอดูคลิปถอนเงินจากผมนะฮะบอกเลยนะฮะคลิปนี้เนี่ยเป็นการถอนเงินจากยูล่าที่บอกเลยว่าฟินมากนะครับมันอาจจะเป็นครั้งแรกเนาะที่ถอนเงินจากยูล่าแต่ว่ารับรองครับว่าทุกคนได้เห็นจำนวนเงินแบบนี้เนี่ยก็ต้องปลาบปลื้มนะฮะแล้วก็ต้องดีใจที่ได้ติดตามผมมาตลอดด้วยนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเลยนะครับที่ติดตามมาตลอดนะครับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำนะครับมาจนถึงวันนี้นะครับที่เริ่มถอนเงินจากยูล่าแล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีถอนเงินเนี่ยถอนยังไงนะครับหลังจากที่เรานะครับมียอดเงินนะครับเกิน200ดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับเราสามารถที่จะสั่งถอนได้นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะมาเซตนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงคอมมิชชั่นแล้วก็ตรง payment detail นะครับซึ่งเขาก็มีให้เราเซตอยู่ช่องทางเดียวนะครับนั่นก็คือ PayPal นั่นเองนะครับก็เลือก PayPal นะครับคลิกตรงนี้เลือก PayPal นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อีเมล PayPal ของเรามาใส่ตรงนี้นะครับใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับเป็นขั้นต่ำที่สุดนะครับก็คือ200ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็ทำการกดเซฟได้เลยนะครับเมื่อไหร่นะครับที่เรามียอดแอปพรูฟตรงนี้นะครับเกิน200ดอลลาร์แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะถอนได้นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการถอนนะครับก็ให้เรากดตรง Payout to me ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดนะครับว่าใครยังไม่ได้กดสั่งถอนไปนะครับมันจะมีปุ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นปุ่มหน้าตาแบบนี้นี่เลยนะครับปุ่มหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้ากดแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นแท็บสีฟ้าแบบนี้แปลว่าเราเนี่ยร้องขอการถอนเงินไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมร้องขอไปแล้วนะครับมันเลยเป็นแท็บสีฟ้าแบบนี้นะฮะซึ่งหลังจากร้องขอไปแล้วนะครับก็ให้รอนะครับประมาณ7วันนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่รวมนะฮะสมมติว่าเราสั่งถอนไปวันศุกร์นี้นะครับเราก็รอวันจันทร์ถึงวันศุกร์ของอาทิตย์หน้านะครับเงินก็จะเข้านั่นเองนะฮะอันนี้คือวิธีการถอนเงินกับยูล่านั่นเองการสั่งถอนเงินจากยูล่านะครับถ้าเกิดว่าเรามียอดเกิน200ดอลลาร์นะครับเราสามารถที่จะสั่งถอนเงินวันไหนก็ได้นะครับย้ําว่าสั่งถอนเงินวันไหนก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะชอบสั่งถอนกันตอนที่รายได้มันแอปพรูฟแล้วก็เกิน200เหรียญแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งมันจะทําให้เรานะครับได้รับเงินเร็วที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็คือรายได้ของผมนะครับที่กําลังรอถอนอยู่นั่นเองประมาณวันจันทร์นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์หน้านี่แหละนะครับประมาณวันที่
นี่ครับประมาณวันที่21นะครับถึงวันที่25นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวนะครับว่าได้รับเงินจากยูล่ามาให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับใครนะครับที่รอดูคลิปที่รายได้ของผมแอปพูฟแล้วนะฮะคลิปนี้ก็น่าจะถึงใจกันเลยทีเดียวนะครับรับไป 30,000 กว่าบาทกันเลยนะฮะและถ้าเกิดนะครับว่าใครนะครับกำลังรอคลิปนะครับที่ผมได้รับเงินจากยูล่าอยู่นะครับรับรองครับไม่เกินอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวจะมีคลิปนั้นออกมาให้ดูแน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะทำเงินจากยูล่าได้แบบผมนะฮะก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาขอรับคำแนะนำนะครับในการเริ่มต้นทำเงินจากยูล่าได้เลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนคลิปนี้นั่นเองนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าคุณจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ